สะเทือนใจประชาชนตำรวจปล่อยน้ำท่วมเก๋ง BM ตำรวจรถหลวงประจำตำแหน่งจมมิดทั้งคันสำนักงานตำรวจภาค5ปล่อยให้น้ำท่วมรถ BM ตำรวจรถหลวงประจำตำแหน่งมิดคันเผยรถคันนี้เสียค่าซ่อมเป็นแสนต้องจอดรอขายเลยปล่อยเลยตามเลยกรณีเพจชื่อดังผู้รู้โลกรู้โพสต์ภาพรถยนต์ของตำรวจจอดใต้อาคารปล่อยให้น้ำท่วมมิดคันโดยในเพจดังกล่าวยังระบุข้อความย้ายแต่รถส่วนตัวส่วนรถหลวงไม่ย้ายเสียหายซึ่งภาพและการโพสต์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจเสียใจอย่างมากกับประชาชนและเพื่อนข้าราชการตำรวจด้วยกันเมื่อวันที่4ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังสำนักงานตำรวจภูธรภาค5ซึ่งพบว่าถูกน้ำท่วมในพื้นที่ทั้งหมดระดับความสูงของน้ำครึ่งเมตรถึง1เมตรมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยนปภ.คอยอำนวยความสะดวกหน้าประตูทางเข้าสำนักงานเพื่อนำอาหารและน้ำนำไปส่งตำรวจที่เฝ้าเวรประจำตัวอาคารและเวรรักษาดูแลทรัพย์สินในตัวอาคารระดับน้ำที่ท่วมสำนักงานตำรวจภูธรภาค5นั้นเข้าทำความเสียหายให้กับห้องทำงานทั้งกองบังคับการสืบสวนตัวห้องประชุมอาคารติดลำน้ำปิงและบ้านพักของนายตำรวจภาค5ทั้งหมดซึ่งปรากฏว่ารถยนต์ทั้งของส่วนตัวและประจำตำแหน่งของนายตำรวจระดับสูงถูกเขนย้ายออกจากสำนักงานไปจนหมดแล้วมีแต่รถยนต์ยี่ห้อ BMW ของตำรวจจอดปล่อยให้น้ำท่วมมิดคันที่ด้านหลังอาคารอำนวยการของสำนักงานตำรวจภูธรภาค5โดยไม่ได้เคลื่อนย้ายแต่อย่างใดจากการสอบถามตำรวจที่เข้าเวรที่ตัวอาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5ได้คำตอบว่ารถยนต์คันนี้เป็นของนายตำรวจของภาค5ท่านหนึ่งท่านใช้รถยนต์คันนี้ประจำต่อมารถประจำตำแหน่งคันนี้เสียซึ่งค่าซ่อมประมาณแสนกว่าบาทจึงจอดไว้บริเวณดังกล่าวเพื่อรอการนำไปซ่อมปรากฏว่าเกิดน้ำท่วมที่สำนักงานตำรวจภาค5รถยนต์ของตำรวจทุกคนที่จอดในภาค5รวมทั้งของส่วนตัวและของหลวงถูกเขนย้ายออกไปไว้ในที่สูงบนถนนมหิดลและจุดที่ปลอดภัยส่วนรถคันที่ถูกน้ำท่วมคันนี้เสียทางนายตำรวจก็เลยปล่อยให้จมน้ำเลยและรอเตรียมการจำหน่ายต่อไปเพราะค่าซ่อมเป็นแสนเลยปล่อยเลยตามเลยวันนี้น้ำลดเริ่มเห็นตัวรถบางส่วนเมื่อคืนมิดทั้งคันด้านนายตำรวจระดับสูงท่านหนึ่งของภาค5บอกว่ารถยนต์ดังกล่าวก็เป็นรถยนต์หลวงตอนที่น้ำท่วมก็มีเวลาเหลือเฟือที่จะย้ายรถยนต์นำรถยกของภาค5ของเอกชนมายกก็ได้ไม่น่าปล่อยให้น้ำไหลจนท่วมมิดคันขนาดนี้ภาษีของประชาชนทั้งนั้นถึงแม้ว่าจะสามารถจำหน่ายได้แต่ในความรู้สึกทั้งของประชาชนและตำรวจที่เขารักบ้านเมืองของหลวงควรจะรักษาและดำเนินการดูแลให้ดีที่สุดปล่อยให้น้ำท่วมมิดคันแบบนี้ดูไม่เหมาะสภาพรถยังใหม่อยู่เสียดายของ กรมธรณีเตือนวันนี้25จว.ระวังดินถล่มน้ำป่าหลากหลังฝนถล่ม3วันรวดกรมธรณีเตือน25จังหวัดระวังภัยดินถล่มน้ำป่าไหลหลากวันนี้ระบุฝนตกหนักต่อเนื่อง3วันปริมาณฝนมากกว่า300มิลลิเมตรชั้นดินอุ้มน้ำไว้มากวันที่4ตุลาคม2565ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในวันนี้วันที่4ตุลาคมโดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไปพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนตากลำปางแพร่น่านอุตรดิตถ์พะเยาพิษณุโลกเพชรบูรณ์
กำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีเลยชัยภูมิกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองและพังงาเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณอำเภอแม่แตงเชียงดาวแม่ริมสะเมิงฮอดอมก๋อยจอมทองเมืองจังหวัดเชียงใหม่อำเภอแม่สอดแม่ระมาดท่าสองยางพบพระสามเงาจังหวัดตากอำเภอเมืองน้ำหนาวชนแดนเขาค้อหล่มเก่าหล่มสักหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอเมืองคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอแม่เปินแม่วงจังหวัดนครสวรรค์อำเภอบ้านไร่ลานสักจังหวัดอุทัยธานีและอำเภอสังขละบุรีทองผาภูมิไซโยกด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเนื่องจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า100มิลลิเมตรและวัดปริมาณน้ำฝนสะสม3วันได้มากกว่า300มิลลิเมตรทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้งน้ำไว้มากและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่แล้วอาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ทั้งนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัยและวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องหากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้ว ออมสินอนวีนักเทคควันโดพุงเซ่โชว์ลีลาการเตะจนแฟนแห่คอมเมนต์มีคลิปออมสินอนวีนักกีฬาเทควันโดพุงเซ่ทีมชาติไทยดีกรีเหรียญเงินซีเกม2021โพสต์คลิปโชว์ลีลาการเตะพร้อมระบุกลัวแฟนๆลืมว่าเป็นนักกีฬาออมสินอนวีศรีสหกิจนักกีฬาเทควันโดพุงเซ่โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอาอมสิ้นขีดล่างออโชว์ลีลาการเตะที่สวยงามให้แฟนๆได้ชมโดยออมสินอนวีนักกีฬาเทควันโดวัย22ปีดีกรีเหรียญทองการแข่งขันพุงเซ่ทีมหญิงเอเชียนเกม2018โพสต์คลิปโชว์ลีลาการเตะสุดสวยของเจ้าตัวให้แฟนได้รับชมพร้อมด้วยแคปชั่นลงเกี่ยวกับเทควันโดบ้างกลัวคนไม่รู้ว่าเป็นนักกีฬาซึ่งมีแฟนเข้าไปคอมเมนต์ชื่นชมพร้อมถามเคล็ดลับถึงทำอย่างไรถึงเตะได้สูงแบบนั้นสำหรับออมสินอนวีเป็นนักกีฬาที่แฟนเทควันโดจับตามองหลังจากสามารถคว้าเหรียญทองในการแข่งขันเทควันโดพุงเซ่คู่ผสมและเหรียญเงินในประเทศเพศทีมในการแข่งขันซีเกม2017รวมถึงเหรียญทองประเภททีมหญิงในเอเชียนเกม2018ร่วมกับเจลเพ็ญกัญญาไพศาลเกียรติกุลและออนกฎชวันชมชื่นนอกจากนี้ออมสินและเพื่อนร่วมทีมยังมีผลงานระดับโลกทั้งเหรียญทองประเภททีมลบเดี่ยวในศึกโคเรียโอเพ่น2017ที่เกาหลีใต้ประเภททีมเหรียญทองประเภททีมและเดี่ยวเยาวชนเอเชีย2017ที่คาซัคสถานรวมถึงเหรียญทองประเภททีมพุงเซ่ชิงแชมป์โลก2016ที่เปรูด้วยส่วนผลงานล่าสุดในการแข่งขันซีเกม2021คว้าเหรียญเงินในประเภททีมหลังการดวลกับเจ้าภาพเวียดนามภาพและคลิปจากอินสตาแกรมอาโอมสิ้นขีดล่างอI'm not afraid to die.